เรียนว่าสังคมนี้ก็มีพวกเขาสภาพอวอร์ด้านท่านเราก็จะต้องดำเนินการเพื่อที่จะดูความพอดีว่าดูความต้องการดูความสามารถที่จะมีก็รู้เราจะมอบคืนกันในวันฟ้าสุดท้ายและในวันที่5ตุลาคมวันพฤหัสบดีที่5สงนะครับวัดพฤหัสบดีครับในวันเดียวกันนะครับแต่ก็มีผมคิดว่าในการจะเป็นท่านก็ไม่ประคองนะครับก็กราบขอโทษที่แล้วในการแสดงสูตรด้วยนะผมก็รู้จากว่าที่ทำไมถึงไม่ถูกท่านกำนันนะครับซึ่งเป็นพ่อบ้านผู้บ่าวพ่อแม่พี่น้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำใจของท่านนะครับมาตลอดนะครับตั้งแต่วันที่25ผมจำได้นะครับวันที่25ที่วัดเจริญสัมพันธ์นะครับที่ก็จริงเหมือนกันนะครับวันนี้ก่อนที่ท่านจะมาเมื่อคืนประมาณ 3:00 ทางโน้นนะครับทางบ้านยางนะครับก็มีความสดชื่นนะครับได้เห็นข้าวหน้าชื่นตาบานได้ข้าวได้ปลาอุดมสมบูรณ์นะครับครับจะขอให้ท่านได้พบกับแม่บ้านนะครับซึ่งเป็นผู้ชายนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรัฐสามมงคลพระเอราวัณเถระที่เคารพอย่างสูงทุกท่านอันนี้เขาจัดงานอะไรได้ก็เขียนไปเขียนไปในนั้นเดินช่องนะถึงมาขาดซื้อไอ้นี้ซื้อไอ้บ้านล้อนี่ล้อหนอปูบ้านเคยเห็นไหมครับปูปีคืนนี่ไอ้บ้านปีคืนนี่ปีคืนคอสไลนึกไปนึกไปเจอหนีมึงเลยก็นึกเลยพี่ว่าแต่ขอปล่อยคอสไลน์ลอยไปเก็บเพียงอืมใหญ่ฟังมาแล้วลมพายุมาทำยังไงทำยังไงก็เดือนเมษาน่ะกลางมาได้ก็ได้แค่ขวาแล้วน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทราบได้ติดรถเนาะติดรถนี่เป็นปูนหรือเป็นอะไรเป็นปูนปูนแกะเขาสั่งมาใช่ไหมแกะที่วัดนี่แหละครับสวยแล้วเทวดาที่ยืนก็ปั้นที่วัดหมดเลยครับลงไปดูดิเสร็จแล้วครับเ
สวยจ้าบุ้งไม่สวยเออบุ้งนั่นแหละต้องกูเออบุ้งนั่นแหละด้วยนะตาล้อมนั่นแหละหนึ่งสองสามแบบหนึ่งสองสามอาคิมพอดีมันได้สุกพร้อมกับตัวแสงแดดพอดีแล้วก็มาตัดกับพื้นหญ้าสีเขียวก็ดูความสวยงามมากขึ้นครับลุงเคยเห็นสวยแบบนี้ไหมครับไม่เคยครับมีที่นี่สวยที่สุดครับแล้วก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวจังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่สามารถมาชื่นชมและมาดูความสวยงามศิลปวัฒนธรรมการปั้นลายครับครั้งแรกเลยที่เคยเห็นครั้งแรกที่เคยครับในสุรินทร์หรือในประเทศไทยเคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยเจอครับอันนี้สวยที่สุดเท่าจะเป็นเทียบว่าในประเทศน่าจะมีแห่งนี้นะครับมาดูกี่ครั้งแล้วเพิ่มมาครั้งแรกครับอ๋อสุดยอดเลยเนาะครับสวยมากมากสวยงามมากแล้วหลวงพ่อนี่เคยได้ยินชื่อมาอย่างไรยังไม่เคยได้ยินครับเพิ่งมาลงจากเฟซมาก็เพิ่งเห็นครั้งนี้แล้วก็มาชื่นชมวันนี้วันแรกครับทำไมถึงได้มาวันนี้ก็วันนี้วันหยุดนะครับนำมาราชการก็ถือโอกาสมาพักผ่อนแล้วก็มาชื่นชมศิลปะของเราเรารู้ได้ไงว่าที่นี่มีได้รู้จักพักพวกเขาบอกมาครับอ๋อไม่เคยเห็นเลยเนาะไม่เคยเห็นครับคุณลุงชื่อนายอำนาจลอยทองครับอยู่บ้านเล็กที่อายุอายุ58ปีครับทำงานอยู่เทศบาลตำบลแก่นครับจังหวัดสุรินทร์ครับอำเภอประสาทครับเป็นเจ้าหน้าที่นั่นเป็นผู้ในการของช่างครับผู้ในการของช่างครับ